และผู้เข้าร่วมทุกท่านการประชุมในวันนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนราชการทั้งอำเภอทั่วประเทศเป็นการป้องกันมาใช้ในการเตรียมการป้องกันและการไขปัญหาครับมาเป็นปกติโดยเดิมรวมทั้งมีการวางแผนของพื้นที่รัฐบาลได้ให้กองชาการเพื่อบรรเทาความเสียหายบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศสรุปภาพรวมสถานการณ์ภัยแล้งนะครับในภาคที่2ก็จะเป็นกลุ่มบ้านที่มาเกิดขึ้นในหน้าแรงการจัดการแหล่งน้ำสาเพื่อการอุปโภคบริโภคถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ประสบปัญหารู้จักว่ามีฝนน้อยนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับที่สุดเลยฮะในหลักการและหลักวิชาการของอุตุนิยมวิทยาแล้วไม่ค่อยในเรื่องที่3คือเรื่องของการแก้ที่2คือหน่วยงานที่มาจัดการน้ำโดยวางแผนในประเภทในเรื่องแรกคือเรื่องของหน่วยงานพยากรณ์สำนักรองรายงานประชุมไม่มีนะครับหาไปเลยจะไม่มาบ้านเรานะครับแต่ว่าโชคดีก็คือว่ามีความกดได้รับฝนมากกว่าจุดอื่นๆครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับน้ำได้แก่ผู้แทนประชุมกระทรวงนะครับขออนุญาตดำเนินการตามระเบียบวาระครับแล้วท่านจะไล่น้ำเค็มได้พอผู้บริโภคไปพบมีพฤติการต้องมี 4,500 ใน 4 เขื่อนหลักของเจ้าพระยาในกรณีของนักอุตสาหกรรมก็คงเป็นไปตามแผนของกระทรวง